กล้องของเจ้าตัวนี้เนี่ยมี AI ที่ฉลาดมากๆราคาไม่ถึง 7,000 นะรองรับ refresh rate เนี่ยถึง 120Hz เอาแล้วXiaomi Poco NFC กับราคาเริ่มต้น 6,499 บาทวันนี้ค่ะหลังจากที่อุ้มเทสแล้วอุ้มก็รู้สึกว่าเขาตั้งแพงกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าเท่านี้พอแล้วมีน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องนะคะ Xiaomi Poco X3 NFC ไปพร้อมๆกันเลยละกันค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่น RAM 6 GB ROM 128 GB นะคะสีจะเป็น Shadow Grey นั่นเองมีเป็นสายชาร์จนะคะหัวเป็น USB-C แน่นอนนะหัวนี้นะคะ USB-C แล้วก็จะมีเป็นตัวอะแดปเตอร์ค่ะอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะก็ให้มาด้วยกันครบเลยทุกอย่างค่ะแล้วก็จะแถมเป็นเคสมาให้เป็นเคสใสแบบนี้เดี๋ยวดึงให้ดูปึ๊บนะก็จะเป็นเคสซิลิโคนใสแบบนี้นะคะก็สามารถใช้กับตัว Poco X3 ได้เลยค่ะมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะแรบด้านหน้าเขียนเลยนะคะว่ามากับ Corning Snapdragon 732G ตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงแต่ว่าได้ 120Hz แล้วก็หน้าจอ Full HD Plus นะคะกล้องหลังเป็น Quad Camera 4 ตัว 64 ล้านพิกเซลแล้วก็แบตเนี่ยให้มาเยอะมาก 5,160 มิลลิแอมแปร์นะคะแล้วก็ Fast Charge เนี่ยเป็น 3.3 วัตต์อีกด้วยนี่ด้านในนะคะก็จะเป็นตัวเครื่องที่อุ้มบอกไปตัวเครื่องก็จะมีเขียนว่าโปโกะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ส่องกระแสงเล่นกระแสงตรงนี้ค่ะคือจะบอกว่าถ้าถามอุ้มนะตัวเครื่องขนาดนี้นะคะกับน้ำหนักเนี่ยประมาณนี้นะแบต 5,160 มิลลิแอมแปร์นะคะก็ถือว่าทำออกมาน่าสนใจมากเลยล่ะเมื่อกี้แกะกล่องไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างค่ะด้านหลังค่ะมีโลโก้โปโกะอยู่ตรงนี้เนาะเก๋ๆแล้วก็การวางเลนเนี่ยว่าสวยดีนะคะการวาง4เลนตัวนี้พร้อมกับไฟแฟลชด้วยก็ทำออกมาได้แตกต่างกับคนอื่นเขาแต่ว่าไฮไลท์ของอุ้มจริงๆเนี่ยอุ้มรู้สึกเลยว่ามันคือนี่เลยจอด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับจอขนาด 6.67 นิ้วค่ะแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกตัวนี้ว่าเป็น DotDisplay เนาะมีแค่กล้องหน้าที่อยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งกล้องหน้าเนี่ยค่อนข้างจะออกแบบมาได้มีขนาดเล็กมากๆนะคะแต่ความเก๋ไม่ใช่แค่นี้ค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถึงราคาไม่ถึง 7,000 นะมันรองรับนะคะการใช้งานแบบ refresh rate เนี่ยถึง 120Hz คุณดูนี่รุ่นแพงๆนะคะยังมีเงื่อนไขแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถปรับแต่งเป็น 120Hz ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยความละเอียดจะเป็นระดับ Full HD Plus เนาะละเอียดอยู่ที่ประมาณ395 ppi ค่ะวัสดุเป็น Corning Gorilla Glass 5 นะคะสำหรับด้านหน้าแล้วก็รองรับคอนเทนต์ที่เป็น HDR10 ด้วยอันนี้เป็นสำหรับด้านหน้านะคะพอร์ตให้อะไรมาบ้างค่ะพอร์ตก็จะมีอันนี้นะคะเป็นที่ชาร์จเนาะเป็น USB-C ค่ะและนี่เลยสำหรับคนที่ชอบเสียบหูฟังเนาะตัวนี้เนี่ยมีพอร์ต 3.5 มิลมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีนี่ด้านนี้นะคะจะเห็นเลยว่าปุ่ม power เนี่ยจะเป็นที่สแกนลายนิ้วมือไปด้วยเนาะก็สแกนเข้าได้อย่างรวดเร็วดีถืออยู่ในมืออุ้มนะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้สวยดีนะแต่ว่าน้ำหนักของมันนะคะถามว่าหนักไหมก็ต้องบอกตามตรงว่าก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเนาะ215 กรัมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใส่แบตมาให้จัดเต็มมาก 5,160 มิลลิแอมแปร์เลยทีเดียวค่ะถือด้านหน้าเป็นประมาณนี้อยู่ในมือนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องต่อมานะคะอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับที่จะเอาไปเล่นเกมมากค่ะเป็นเพราะอะไร1เลยเนี่ยมันมาพร้อมกับชิปเซตนะคะที่เป็น Corning Snapdragon 732G ซึ่งเนี่ยมันเร็วกว่าตัวก่อนๆเยอะมากเรื่องที่2คือหน้าจอ 120Hz ใช่ไหมอย่างที่บอกไปแล้วก็ยังมี Touch Sampling Rate นะคะหรือว่าอัตราการตอบสนองเวลาเรากดเวลาทัชเนี่ยอยู่ที่ 240Hz นะคะซึ่งเหมาะสำหรับการปล่อยสกิลนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะเรื่องที่3ค่ะมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Liquid Cool Tech 1.0 Plus นะคะมันคืออะไรคือตัวท่อระบายความร้อนเนี่ยใครๆก็อยากจะเล่นเกมนานๆมือไม่ร้อนใช่ไหมมันมากับท่อตัวนี้ค่ะที่ใหญ่ขึ้นอีก 70% ทำให้การระบายความร้อนเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ดีมากๆเลยยังไม่พอมีแค่นี้นะคะมันใส่ตัวที่เป็น Z Assist นะคะ Linear Motor มันคืออะไรค่ะเวลาที่เราเล่นเกมโดยเฉพาะเกมที่เป็น Shooting เนาะมันก็จะมีอัตราการตอบสนองต่อการสัมผัสของเรานะคะแอบสั่นนิดๆอะไรแบบนี้ค่ะทำให้การเล่นเกมของเราเนี่ยดูสมจริงแล้วก็สนุกสนานมากยิ่งขึ้นทีนี้ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาไปดูโหมดที่เอาไว้ช่วยเวลาเล่นเกมนิดนึงค่ะ เจ้าโหมดนี้นะคะมีชื่อว่าเกมเทอร์โบนั่นเองพอเข้าไปแล้วนะคะเราสามารถจะกดบวกเนี่ยเพื่อเลือกเกมอื่นๆนะคะเอามาใส่ในตัวเกมเทอร์โบก็ได้เดี๋ยวอุ้มจะลองเปิด ROV ให้ดูว่ามันเป็นยังไงค่ะพอเปิดเสร็จปุ๊บนะคะมุมซ้ายบนจะขึ้นมาเลยว่าเกมเทอร์โบค่ะหน้าที่ของเกมเทอร์โบนะคะเวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้แล้วบางทีอาจจะแบบเฮ้ยสัญญาณไม่ค่อยดีหรืออะไรแบบนี้เจ้าตัวนี้นะคะมันจะช่วยดึงนะคะประสิทธิภาพทั้งหมดมาไว้กับการเล่นเกมเลยทำให้ FPS ของเรานะคะเสถียรมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะลองเข้าไปเล่น RV ให้ชมกันแล้วถ้าอุ้มสไลด์นิ้วนะคะจากทางซ้ายเข้ามาซ้ายบนเข้ามาแบบนี้ค่ะจะเห็นเลยว่ามันจะมีการคอนโทรลต่างๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอะไรอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็สามารถจะแคปเจอร์หน้าจอสกรีนเรคคอร์ดได้รวมทั้งนะคะยังสามารถจะตั้งเลือกได้ว่าแบบเฮ้ยคนโทรเข้ามารบกวนอะไรอย่างนี้นะคะก็จัดการได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวอันนี้นะคะอุ้มจะเข้าไปเซตนะคะให้เป็น High Frame Rate Mode ก่อนเนาะจะได้ปรับนะคะแล้วก็เล่นกันมาทีนี้ลองเลื่อนดูว่าตอนนี้ Frame Rate จะเป็นเท่าไหร่แล้วขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วมาที่64 fps และพร้อมและเริ่มดีกว่าไปกันเลยนะคะก็ตอนนี้จะเห็นเลยว่าตอนนี้ fps มันอยู่ที่61ได้ไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆแล้วลองดูว่ามันจะนิ่งแค่ไหนสำหรับตัว Poco ตัวนี้นะคะ Poco X3 NFC อันนี้มันก็อัดหน้าจอตรงจากตัวเครื่องเลยนะคะนี่อยากให้ดูนิดนึงดูดิอันนี้แอบเอาให้ดูนะคะโอ้โหคมมากเนาะแล้วก็จอใหญ่สะใจค่ะแล้วก็ระบบเสียงนะระบบเสียงเป็น Dual Speaker ด้วยนะคะเป็น Stereo Speaker ค่ะจัดการเจ้านี่ไปอย่างนี้สิอย่างนี้เรียบร้อยจะบอกว่าเราเนี่ยจะได้เล่น RV ต่อเมื่อแบบเทสมือถือรุ่นที่แบบเป็นแบบเน้นเรื่องเกมนะคะก็จะมีโอกาสได้เล่นเฉพาะช่วงนี้ตอนนี้เล่นมาประมาณ9นาทีนะคะก็เครื่องถือว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าพอมันจัดการเรื่องของความร้อนได้ดีขึ้นนะคะมันก็มีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันกำลังจะอุ่นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอุ่นจนเกินไปอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยสัมผัสดีมากค่ะเรื่องของความร้อนเนาะกลัวโดนซะหน่อยค่ะคุณพี่เอาแล้วเย้ชนะเรียบร้อยค่ะก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าเหมาะกับการเอาไปเล่นเกมจริงๆไม่ว่าคุณจะเล่นแบบ RV หรือคุณจะเล่นพับจีอะไรแบบนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะมากนี่น่าจะเป็นกล้องที่คุณกำลังต้องการอยู่นะคะกับกล้องของ Poco X3 NFC ตัวนี้เพราะหลังจากที่อุ้มลองแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจในหลายอย่างไปเริ่มจากการดูสเปคกันเลยดีกว่าดูสเปคกันไปแล้วนะคะมาดูของจริงกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องแรกที่ผมชอบนะคะคือกล้องของเจ้าตัวนี้เนี่ยมี AI ที่ฉลาดมากๆสามารถวิเคราะห์นู่นนี่นั่นได้นะคะยังไม่พอเพียงแค่นี้ค่ะเขามีฟิลเตอร์ใหม่ที่ชื่อว่า Go Wife นะคะกับตัวที่ชื่อว่า Cyberpunk นั่นเองค่ะทั้ง2ตัวเนี่ยจะทำให้ภาพเวลากลางคืนของเราเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นอุ้มลองนะคะไปถ่ายหลายๆภาพมาแล้วรู้สึกประทับใจยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะคือเป็นการถ่ายในโหมดปกติเลยนะคะใช้กดถ่ายเลยทันทีที่นี่เนี่ยอุ้มเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็น Go Wife นะคะภาพที่ได้ออกมามันจะมีความโดดเด่นคนละแบบกับภาพที่ถ่ายเมื่อสักครู่นี้เมื่อเราเปลี่ยนเป็น Cyberpunk นะคะภาพนี้ก็จะออกมาดูทันสมัยดูแปลกตามากยิ่งขึ้นค่ะโดยโหมดนี้นะคะสามารถใช้ได้กับทั้งภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอค่ะอันนี้คือเป็นส่วนของโหมดที่เพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของไนท์โหมดบ้างไนท์โหมดก็เจ๋งมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นว่ามันมืดใช่ป่ะแต่พออุ้มเปิดไนท์โหมดปุ๊บค่ะมันสามารถดันภาพนี้ขึ้นมาให้สว่างแล้วก็จัดการของเรื่องของน้อยเนี่ยได้เป็นอย่างดีไปลองดูตัวอย่างภาพเวลากลางคืนกันนิดนึง ยังไม่หมดแค่เรื่องของภาพถ่ายในเวลากลางคืนนะคะการถ่ายภาพธรรมดาทั่วๆไปเป็นยังไงบ้างค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายนะคะภาพได้ที่ความละเอียดสูงสุดที่64ล้านพิกเซลแค่เราเลื่อนไปที่มอนะคะแล้วเลื่อน64ล้านค่ะโหมดนี้นะคะพอเวลามันทำงานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์ IMX682 ทำให้ภาพที่ออกมานะคะมันใสแล้วมันก็เคลียร์มากๆแล้วถ้าต้องการจะเอารายละเอียดบางส่วนของภาพเอามาใช้งานต่อก็ยังใช้งานได้นะคะสวยงามเลยทีเดียวยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะเพราะว่าตัวเลนส์ Ultra Wide นะคะยกตัวอย่างเช่นอุ้มถ่ายภาพนี้นะคะมันดูแบบแคบไปใช่ไหมแต่ถ้าอุ้มกดเป็น Ultra Wide ปุ๊บนะคะภาพที่ได้มันก็จะกว้างมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นภาพนี้เช่นเดียวกันนะคะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายแบบธรรมดาถ่าย Ultra Wide ปุ๊บได้ที่119องศาเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีในส่วนของที่เป็นมาโครเลนส์นะคะเราสามารถที่จะเข้าไปที่กล้องค่ะเลือกไปที่โฟโต้นะคะแล้วเลื่อนไปที่ขวาบนตรงนี้เลือกได้เลยนะคะว่าต้องการจะโหมดมาโครหรือเปล่ามาโครก็จะถ่ายได้ใกล้สุดที่4เซนนะคะเนี่ยอุ้มสามารถจะถ่ายวัตถุเล็กๆนะคะหรือว่าวัตถุที่แบบเฮ้ยมันปกติเนี่ยตาเราก็โฟกัสยากนะคะเวลากล้องทั่วไปก็โฟกัสได้ยากแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถถ่ายได้ใกล้สุดๆที่4เซนติเมตรแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของวิดีโอนะคะตัวโปโกตัวนี้จะสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดคือ 4K 30 fps แล้วก็มีโหมดกันสั่นนะคะ Steady วิดีโอมาให้ซึ่งอุ้มลองถ่ายแล้วนะคะประทับใจมากแล้วก็อยากให้ดูกันค่ะว่าวิดีโอมันนิ่งแค่ไหนไปดูกันเลยไปลองดูวิดีโอกล้องหน้าดูบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะนี่ก็ยืดสุดแขนเนาะก็ถือว่ามีความกว้างที่เห็นด้านหลังนะคะใช้ได้เลยทีเดียวอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันนิ่งมากนักนะคะเพราะว่านี่ถือแบบที่เป็นมือเดียวอยู่ค่ะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยถือว่าโอเคเลยอะนะอันนี้คือกล้องหน้านะทำได้ดีเดี๋ยวมาลองดูงานวิดีโอดูบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวอุ้มเปิดเป็นโหมด Steady นะคะวิดีโอว่าจะทำได้ดีขนาดไหนค่ะไปเดินกันเลยอันนี้เดินปกติก่อนนะคะถ้าอุ้มดูตรงนี้รู้สึกว่ามันนิ่งมากเลยอะเดี๋ยวอุ้มลองวิ่งดีกว่าว่ามันนิ่งจริงหรือเปล่าไปอันนี้วิ่งเร็วนะคะวิ่งเร็วเฮ้ยรู้สึกว่ามันนิ่งเฮ้นิ่งดีอะเมื่อกี้เนี่ยดูกล้องหลังไปจนครบแล้วใช่ไหมคะมาดูกล้องหน้ากันบ้างว่าเป็นยังไงสำหรับกล้องหน้าเองนะคะที่ความละเอียด20ล้านพิกเซลสามารถจะถ่ายออกมาได้เรียกว่าคมชัดนะคะแล้วก็สามารถปรับแต่งเรื่องของ Beauty Mode ได้ต้องการให้หน้าสมูทนะคะ Slender Big Eye พวกนี้เนี่ยปรับแต่งได้หมดเลยแล้วก็ยังสามารถใส่ฟิลเตอร์ต่างๆได้นะคะมีตัว Go Wife แล้วก็มีตัว Cyber Punk นะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วอุ้มยังสามารถที่จะมีโหมด Portrait นะคะแล้วก็สามารถปรับค่า F ได้ค่ะปรับค่า F ได้กว้างสุดๆที่1นะคะ F 1.0 ทำให้ด้านหลังเนี่ยเบลอกระจายเลยแล้วเราก็กดถ่ายได้ยังไม่ได้เป็นแค่โหมด Portrait เท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับกล้องหน้าเองก็มี Night Mode เช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งปวงนะคะในราคานี้เนี่ยอุ้มคิดว่าคุ้มมากๆสำหรับกล้องทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังของตัว Poco X3 NFC ตัวนี้ค่ะดูมาถึงตรงนี้น่าจะอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอดใจรอนิดนึงเพราะว่าขอพาไปเล่านะคะเรื่องของ MIUI 12 กันก่อนนิดนึงค่ะตัวนี้เนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการนะคะเป็น Android เวอร์ชัน10เนาะแล้วก็ครอบทับด้วย MIUI 12 อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของมันนะคะก็จะเหมือนรุ่นพี่ที่ใช้ตัวระบบปฏิบัติการนี้นะคะทีนี้เนี่ยการทำงานของมันเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ดีมากๆจอใหญ่แบบนี้นะคะสิ่งที่ทำได้ดีก็คือเรื่องของการแบ่งหน้าจอนั่นเองเราสามารถจะเลื่อนนิ้วขึ้นมานะคะแล้วก็กด Split Screen ได้แบบง่ายๆเลยแล้วเราอาจจะลากแบบโครมไว้ข้างบนแล้วกันเนาะด้านล่างเราดู YouTube ดีกว่าเราก็สามารถใช้งานนะคะได้2แอปพร้อมๆกันแบบนี้ค่ะทำได้อย่างรวดเร็วดีแล้วก็ยังมีในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะคะที่ให้มาแบบจัดเต็มอัดหน้าจอได้ง่ายๆนะคะหรือว่าจะเป็นการปรับแต่งอื่นๆเนี่ยทำ floating window แบบนี้ก็สามารถจะทำได้เช่นเดียวกันนะคะก็สบายดีสำหรับการใช้งานด้วย MIUI เวอร์ชัน12 นี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าตาของมันเนาะลื่นไหลดีสวยงามดีค่ะดูทันสมัยดูวัยรุ่น ขึ้นกว่าเดิมนะสำหรับอุ้มค่ะตัวนี้นะคะสามารถจะสั่งซื้อได้แล้วค่ะที่ Lazada Shopee JD Central ราคาเป็นยังไงบ้างค่ะตัวที่เป็นแรม6 กิกนะคะรอม128 กิกค่ะราคาจะอยู่ที่ 7,999 บาทแล้วก็มีราคาที่เป็น Early Bird นะคะอยู่ที่ 7,199 บาทและสำหรับรุ่นนะคะที่เป็นแรม6 กิกรอม64 กิกค่ะราคาจะอยู่ที่ 6,999 บาทนะคะแล้วก็ช่วง Early Bird เนี่ยจะราคาอยู่ที่ 6,499 บาทเท่านั้นแต่ว่าคุ้มแล้วยังคุ้มได้อีกเพราะอะไรตัวนี้ 6,499 บาทช่วง Early Bird ใช่ไหมคะถ้าคุณซื้อผ่าน JD Central ทุก50 ออเดอร์คุณจะได้รับเจ้านี่เลย Air Purifier นะคะ 3C ก็คือเป็นตัวใหม่จากทางMi เนี่ยแหละและที่สำคัญค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยเจ๋งไม่เบาเลยราคาอยู่ที่ 3,190 บาทคิดดูซื้อมือถือ 6,000 กว่าบาทใช่ป่ะได้นี่แถมอีก 3,000 กว่าบาทเหลือราคาซื้อจริงแบบเท่าไหร่เอง 3,000 นิดๆเองอะนะคะเจ้าตัวนี้มีดียังไงกับ Air Purifier 3C นะคะจริงๆเนี่ยอุ้มมีเครื่องฟอกอากาศเนี่ยของมีเกือบทุกรุ่นเลยเจ้าตัวนี้เองนะคะก็เป็นถืออีกตัวหนึ่งที่ดีเนาะเหมาะเอาไว้ในห้องนอนหรือว่าในห้องรับแขกพื้นที่ไม่เกินประมาณ38ตารางเมตรเจ้าตัวนี้มีดียังไงบ้างค่ะตัวนี้เดี๋ยวอุ้มขอยกตรงนี้ออกให้ดูนิดนึงนะเราสามารถจะกดฟึบแล้วก็ยกออกไปค่ะมาเริ่มที่เรื่องแรกเลยก็คือนี่เลยไส้กรองนะคะตัวนี้จะเป็นไส้กรองเฮปป้าเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละตัวนี้เนี่ยสามารถจะกรองนะคะทั้งฝุ่นผงต่างๆพวกแบบขนสัตว์นะคะหรือว่าจะเป็นพวกละอองเกสรดอกไม้อะไรพวกนี้กรองได้นะคะที่ 0.3 ไมครอนค่ะถึง 99.97% และตัวอุ้มเองเนี่ยอุ้มเนี่ยเลี้ยงแมวใช่ไหมอุ้มก็ไปไว้ในห้องแมวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยเรานะคะกรองได้เป็นอย่างดีมากๆเลยแล้วก็สามารถหาเปลี่ยนได้ง่ายด้วยนะคะสำหรับไส้กรองตัวนี้ราคาไม่แพงทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอุ้มลองเปิดให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้ปิดก่อนแฟบเรากดเปิดได้เลยสังเกตดูค่ะตัวนี้ราคา 3,000 นิดๆเท่านั้นแต่ว่ามีจอนะคะมีจอ LCD อยู่ข้างหน้าแล้วก็แสดงผลนะคะค่า AQI แบบ Real Time อย่างตอนนี้เนี่ยอยู่ที่6ใช่ไหมคะอันนี้คือในห้องรีวิวอุ้มเนาะในสตูอุ้มก็จะสามารถแสดงผลแบบ Real Time ได้เลยคุ้มมากๆนะกับเจ้าตัวนี้นอกจากแสดงผลแบบเรียลไทม์แล้วนะคะเรายังสามารถจะปรับนะคะความแรงนะคะของตัวเครื่องฟอกอากาศเนี่ยได้ตามที่เราต้องการอีกด้วยหรือว่าเราต้องการจะหลีหน้าจอนะคะเช่นแบบไปเปิดในห้องลูกใช่ป่ะก็อยากจะให้แบบมันเบาที่สุดนะคะมันเบาที่สุดเป็น Night Mode เนาะแล้วก็หลีจอหรือว่าปิดจอไปเลยนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ตัวเครื่องยังทำงานอยู่นะคะประมาณนี้ถือว่าคุ้มมากยิ่งถ้าได้คู่นี้ไปนี่คุ้มสุดๆนะคะกับ Poco X3 NFC ค่ะทั้งเรื่องของการถ่ายภาพทั้งเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ยังมีตัวเครื่องฟอกอากาศแถมให้ถ้าคุณซื้อทุก50 ออเดอร์ใน JD Central ด้วยวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ